วนมีรางร้ายจะเกิดขึ้นพี่พยานปากเอกบอกว่าหากมีนกฮูกมาร้องข้างบ้านแบบนี้มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับข้างบ้านตลอดคราวนี้จะมีเรื่องร้ายอะไรก็ต้องรอลุ้นกันนะคะเพราะพี่พยานปากเอกเขาพูดแบบเหมือนว่าทุกครั้งที่เขาได้ยินหรือมีรางสังหรณ์ทีไรเกิดเรื่องทุกทีไปฟังพี่พยานปากเอกพูดกันเลยนะคะส่วนชายาพยานปากเอกพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่อยากได้นะแต่มีคนตั้งให้อึดอัดนะอ้าวก็พี่มาเป็นพยานปากเอกนี่คะก็เลยต้องได้นะคะคำว่าเป็นพยานอึดอัดไหมหากพี่พูดความจริงพี่ไม่ต้องอึดอัดหรอกค่ะนะคะเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ถ้าเป็นเรื่องโกหกก็รอลุ้นติดคุกก็แล้วกันนะคะเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ถ้าโกหกในชั้นศาลก็ติดคุกอย่างน้อย7ปีส่วนเรื่องว่ามีคนจะขู่ฆ่าจะทำร้ายไม่มีหรอกค่ะเพราะพี่นะคะโล่งแก้งตัวตนเปิดเผยขนาดนี้และก็คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพี่เขาก็ไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะและรับนะคะเรื่องทุกอย่างกล้องวงจรติดตามทุกช็อตและก็ไม่มีท่าทางว่าพี่ฝั่งโน้นจะพูดถึงพี่เลยนะคะไม่มีค่ะนะคะพี่หากคนอื่นไม่แน่พี่ต้องระวังตัวเองก็แล้วกันค่ะไปฟังเลยนะคะว่าพี่พยานปากเอกพูดอย่างไรฟังกันเลยจ้าและนางพาท่องเที่ยวประเทศแคนาดาชมเรือนะคะเกาะเรือที่ออกหาปลาในยัตสเปซี่แคนาดาคิวเบกสวยงามค่ะตื่นเช้ามาวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกจากบ้านเพื่อนบ้านครับเสียงนกมันร้องนกร้องทีไรมันจะมักจะมีปัญหามีเรื่องทุกทีเลยอันนี้เขาบ้านผมเรียกว่านกเขาหรือว่านกฮูกนะครับเป็นนกบอกเหตุบอกรางว่าเออมันจะมีอะไรหรือเปล่าเกิดขึ้นหรือเปล่าส่วนมากจะมีอะไรมันคอยเตือนผมตลอดเวลาว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรผมก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับว่า มันจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาหรือเปล่าเพราะนกแบบนี้มันมาร้องหลังคาบ้านใครเมื่อไรมันก็มีเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นมาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับใครเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันก็ไม่น่าแฮปปี้เท่าไหร่ครับไม่น่ารับเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะครับนี่แหละเนาะชีวิตคนเราเอาแต่ความโมโหเอาแต่มุทะลุดุดันเป็นคนไม่ชอบฟังเหตุผลคนอารมณ์ชั่ววูบทำอะไรก็ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดถึงใจคนอื่นเวลามันมีปัญหามีเรื่องขึ้นมามันไม่ใช่ว่ามันจะมีปัญหาแต่ตัวเองคนเดียวมันโยงไปสู่คนรอบข้างอย่างผมเนี่ยผมก็หนักใจเหมือนกันนะครับที่ต้องได้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่เขาให้ผมทุกวันเนี่ยผมก็ไม่อยากจะรับมันเท่าไหร่
แต่มันก็เป็นข้อคิดให้ผมว่าต้องสอนลูกให้ดีบอกลูกให้ดีนะอย่าให้ลูกเนี่ยไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นพอมีเรื่องมีปัญหาขึ้นมามันแก้ไม่ได้คนอื่นก็ต้องใช้ชีวิตลำบากอย่างผมแต่ละวันนี่ต้องฝืนหัวเราะต้องฝืนยิ้มแต่ในใจผมแล้วนะมันไม่ได้ยิ้มนะครับตำแหน่งที่ผมได้มาเนี่ยทุกวันนี้ครับไม่ได้ยิ้มไม่ได้มีความสุขคิดทุกวันว่าเรื่องราวมันจะออกมายังไงอยากจะให้มันมาออกมาดีทุกฝ่ายครับทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับมันจะแย่ลงทุกวันหรือเปล่าครับนี่แหละครับใครที่มีลูกก็พยายามสอนลูกให้เป็นคนดีนะครับมันไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่างผมเดือดร้อนไหมผมไม่มีความสุขนะครับทุกวันนี้ผมก็น้อยใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีก็อยากระบายเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นเรานะต้องมารับรู้รับเห็นอะไรแล้วต้องอยู่แบบหวาดผวาบางทีมีคนมาต่อว่าคนก่อกวนบ้างผ่านมาเยอะแยะ จะกีดยางจะทำงานอะไรจะไปไหนมาไหนต้องคิดเหมือนกันนะจะบอกว่าระมัดระวังก็ว่าได้อย่างผมออกมามืดๆวันนี้ครับออกมาเตรียมจะกี่ยามผมก็คิดอยู่เหมือนกันจะพูดจะจาจะอะไรแต่ละวันมันต้องออกไปพูดด้านนอกคุยด้านนอกไม่เหมือนเมื่อก่อนมาหน้าบ้านแล้วก็ร้องรำทำเพลงทำอะไรได้แต่ทุกวันนี้มันแย่ครับฝากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับเชื่อมสอนลูกว่าอย่าใช้ความรุนแรงทำอะไรอย่าใช้ความรุนแรงเป็นคนที่มีเหตุผลคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าจะยินเสียงนกมันร้องข้างตรงบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยครับยินเสียงนกมันร้องมันส่วนมากผมได้ยินทีไรมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมีใครไปโรงพักบ้างเดี๋ยวมีใครเป็นอะไรยังไงสักอย่างฮะใจจริงผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวผมอีกครับพอเกิดขึ้นแล้วมันก็คิดหนักเหมือนกันครับทุกคนเขาก็รักครอบครัวกันทุกคนนะครับไม่อยากให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีกับครอบครัวใครทำอะไรก็อยากจะขอร้องกันครับ
หยุดใช้ความรุนแรงพอคิดได้แล้วเวรกรรมมันก็มีจริงนะครับไม่อยากให้ใครทำร้ายใครไม่อยากให้ใครทำความเดือดร้อนให้กับใครเพราะว่าคนเราเกิดมานี่มันก็ตายกันหมดทุกคนนะครับก่อนจะตายให้มีความดีบ้างให้มีความดีหลงเหลือบ้างไม่ใช่ว่าจะมัวแต่อยากคิดอยากจะกอบโกยความมั่งมีโดยไม่สนใจใครว่าใครจะเดือดร้อนนะครับสำหรับคนที่เดือดร้อนนะเขามีความสุขไหมเขาไม่มีความสุขครับเขาไม่ทำอะไรเขาต้องเดือดร้อนด้วยได้รับตำแหน่งที่ไม่อยากรับครับตำแหน่งที่ให้มาผมก็อยากจะถามเหมือนกันตำแหน่งที่ผมได้ใครอยากรับบ้างครับตำแหน่งนี้เพราะความเดือดร้อนของใครครับที่ทำผมถึงได้ตำแหน่งนี้ครับแค่นี้นะครับวันนี้Deep in the shadows, I know we-